วันนี้ก็ถือขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะแต่ก็อย่างนั้นแหละครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สักกี่วันเพราะกระบวนการต่อต้านล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือกระบวนการนอกระบบเวลานี้เราชี้ไปเลยว่านั่นคือพวกกบฏที่เราบอกว่าคือพวกกบฏนั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้ใครจะทำรัฐประหารไม่ว่าทางหนึ่งทางใดเป็นการกบฏต่อประชาธิปไตยของประเทศนี้เพราะณเวลานี้รัฐบาลมาจากพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราคนเสื้อแดงก็จำเป็นจะต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลชุดนี้ต่อไปเมื่อเราชาวเสื้อแดงสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้จำต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดเวลาต่อรัฐบาลของพวกเราเองนั้นคือรัฐธรรมนูญสิ่งสำคัญเป็นสิ่งแรกหากรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ไม่ได้แก้ไขรับประกันได้ว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่อยู่ยืนยาวพร้อมที่จะให้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องอื่นเรายังไม่คิดแต่ในขณะนี้มีกระบวนการนอกระบบได้ชุมนุมกันในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเรียกว่าคณะพิทักษ์กลุ่มพิทักษ์สยามซึ่งมีนายทหารนอกราชการพร้อมๆกับกระบวนการหลายๆฝ่ายดังที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานี้คล้ายๆกับปี49ในการขับไล่พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไม่มีผิดผิดอยู่ที่เปลี่ยนตัวคนเล่นจากนักธุรกิจสื่อกลายมาเป็นนักนายทหารนอกราชการที่เคยทำการกบฏมาครั้งหนึ่งแล้วในปี2520เพราะฉะนั้นสถานการณ์ณวันนี้เรานปช.แดงทั้งแผ่นดินจำเป็นจะต้องเปิดโรงเรียนจำเป็นจะต้องรวมพลคนรักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศเพื่อบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้รู้ให้เข้าใจกับสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานี้ว่าณเวลานี้อำนาจนอกระบบเขาคิดกันอย่างไรเขาทำงานผ่านขั้นตอนอะไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าหลังยึดอำนาจ19กันยายน49ที่ผ่านมานั้นแผนบันได4ขั้นที่หัวหน้าคณะยึดอำนาจได้บอกไว้ยังอยู่ครับที่ผมบอกว่ายังอยู่เพราะกฎเกณฑ์กติกาเขายังอยู่องค์กรอิสระคนที่อยู่ข้างในในองค์กรอิสระเหล่านั้นเป็นคนของเขาที่คมช.แต่งตั้งมาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนชนะการเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่ชนะทางการเมืองอย่างที่หลายหลายคนได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับวันที่4นี้เราเปิดโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินที่ชลบุรีวันที่17นี้มีการชุมนุมใหญ่รวมพลคนเสื้อแดงรวมพลต่อต้านพวกกบฏ18ที่นนทบุรีนะครับที่ตลาดสมบัติบุรีส่วนวันที่18ที่จังหวัดสมุทรปราการข้างวัดหลวงพ่อโตเป็นการรวมพลใหญ่นะครับส่วนวันที่10พฤศจิกายนนั้นยังไม่แน่ใจว่าที่ขอนแก่นเราจะจัดได้ตรงไหนแต่จะทำให้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รบเราต้องทำกันอย่างนี้นะฮะเพื่อจะให้ฝ่ายที่เขาคิดจะล้มล้างที่จะปิดประเทศสิ่งต่างๆที่เขาเสนอมาในวันที่28นั้นเราก็ได้เห็นอยู่แล้วฝากเรียกร้องไปยังนักประชาธิปไตยทั่วประเทศนะครับถ้าอยากเห็นประเทศนี้เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยขอให้ท่านมีสติในการฟังปราศัยของกลุ่มพิทักษ์สยามนะครับเพราะกลุ่มเหล่านี้เขาเสนอให้ปิดประเทศ5ปีฮะสิ่งที่เขาเสนอให้ปิดประเทศ5ปีนั่นหมายความว่าให้หยุดนักการเมือง5ปีแล้วเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารประเทศเองนั่นหมายความว่าปิดประเทศไปสู่ยุคเผด็จการไม่มีผิดครับเพราะฉะนั้นฝากเรียกร้องไปยังพี่น้องทุกเสื้อสีเราต้องการประเทศเป็นประชาธิปไตยเพื่อแข่งกับโลกเสรีปี58นี้เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนนานาประเทศ
10ประเทศที่อยู่ในอาเซียนอาคเนย์นี้จะต้องร่วมมือเพราะฉะนั้นอำนาจอธิปไตยนั้นจะต้องมีอยู่ในประเทศไทยมิเช่นนั้นแล้วประเทศไทยจะสู้ประเทศเขาเหล่านั้นไม่ได้เลยฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ผมจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าใครก็ได้นะครับที่ไปจะไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มพิทักษ์สยามนั้นให้มีสติแล้วให้มีความรู้สึกนึกคิดว่ากลุ่มเหล่านั้นเขาเรียกร้องอะไรเรียกร้องให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยหรือเรียกร้องให้ประเทศนี้เป็นเผด็จการหรือเรียกร้องให้ประเทศนี้เป็นอมาตยาธิปไตยในที่สุดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงทั้งที่อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองทั้งที่ไม่มีเสื้อสีให้รู้ให้เข้าใจว่าเราจะเอาประเทศตั้งไว้ตรงจุดไหนระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการหากว่าต้องการบ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยเราชาวเสื้อแดงต้องการหนุนเนื่องให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพื่อต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคและเพื่อต้องการให้ทุกครั้งทุกคนมีพลภาพนั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องกันในประเทศนี้เช่นเดียวกันครับกลุ่มพิทักษ์สยามเขาบอกว่าเขาจะมาชุมนุมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมก็ขอร้องไปยังรัฐบาลนะครับเขาจะมาสักกี่คนก็สุดแท้แต่อย่าใช้สลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธสไนเปอร์ไปไล่ยิงไล่ฆ่าเขานะครับเพราะเขาก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกับคนเสื้อแดงเหมือนกันฝากขอร้องอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรานปชแดงทั้งแผ่นดินจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกับพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายว่าในขณะที่กลุ่มพิทักษ์สยามชุมนุมนั้นเราก็ไม่ไปก้าวก่ายปล่อยให้เขาชุมนุมไปเขาบอกว่าครั้งแรกเขาไปกันในวันที่28ตุลาคมนั้นเป็นการเซิร์ฟๆส่วนครั้งที่2เขาจะมาใหม่เพื่อล้มรัฐบาลชุดนี้แต่เหตุผลเขายังไม่พอที่จะล้มรัฐบาลอ้างมาบอกว่าการที่เขาคิดล้มรัฐบาลครั้งนี้เพราะมีคนจับจ้วงสถาบันนี่เป็นข้ออ้างของเขานะครับข้อที่2รัฐบาลชุดนี้เป็นนอมินีข้อที่3รัฐบาลชุดนี้คอร์รัปชันแต่ข้อกล่าวอ้างของเขาทั้ง3ข้อนั้นยังไม่มีเหตุผลมารองรับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้สติในการชุมนุมกับเขานะครับบอกไปแล้วฮะสมุดปราการวันที่18นี้ที่สนามวัดข้างวัดหลวงพ่อโตนะฮะที่ติดกับวัดหลวงพ่อโตเอาละครับของผมก็มีแค่นี้ครับอาจารย์ธิดาส่วนเดี๋ยวอาจารย์ธิดาเนี่ยจะมีเรื่อง ICC นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะครับเชิญอาจารย์ธิดาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์มาที่นี่รวมทั้งที่รอชมอยู่ทางบ้านห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาสำคัญสำหรับคนรักประชาธิปไตยทุกคนขอเสียงหน่อยนะคะขอเสียงดังหน่อยขอเสียงความหมายคือเสียงไมโครโฟนขอให้ดังอีกหน่อยนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าพวกที่ทำตัวเป็นโจรกบฏกำลังลั่นกลองรบแล้วพี่น้องการที่มีความพยายามนะคะในการรวบรวมคนที่สนามราชตินใหม่สนามม้าก็เป็นการส่งสัญญาณรวมทั้งพูดอย่างชัดเจนว่าต้องการทำให้ทหารเนี่ยออกมาทำการปฏิวัติซึ่งทนายคารมได้ไปแจ้งความและถ้าพี่น้องคนอื่นๆมาแล้วค่ะคุณจตุพรจะถอยไปเลยข้างหลังลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นคุณจตุพรมีตำแหน่งที่แน่นอนไม่มีใครต้องแต่งตั้งและไม่มีใครปลดได้คือขุนพลเสื้อแดงค่ะเอาละค่ะ
พี่น้องก็ได้เห็นแล้วว่า การลั่นกองรบเนี่ยเริ่มต้นแล้วนั่นหมายความว่าสถานการณ์แห่งการต่อสู้นี้ยังเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องบรรยากาศแห่งการต่อสู้นั้นยังดำรงอยู่และทวีความเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามในหมู่ฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายประชาธิปไตยคิดว่าขณะนี้มีอำนาจเต็มที่และเป็นเวลาที่ต้องสามัคคีกับระบอบอำมาตย์เต็มกำลังโปรดฟังสัญญาณรบจากระบอบอำมาตย์ให้ได้ยินเต็มหูด้วยนะคะและการปรากฏตัวของคนในสนามม้านางเลิ้งเป็นกองกำลังนอกระบบซึ่งมีมาเปลี่ยนตัวเป็นลำดับนะคะแต่ว่ากลุ่มในกลุ่มนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาพยายามจะบอกว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยจากมวลชนนี่เป็นตำราที่นายทหารจำนวนหนึ่งและนายทหารนอกราชการใช้คำว่าปฏิวัติประชาธิปไตยมาโดยตลอดแต่ที่แท้ก็คือการรัฐประหารของระบอบอำมาตย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิวัติประชาธิปไตยโดยที่เรียกให้ทหารออกมามันจึงเป็นการรัฐประหารนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราคนรักประชาธิปไตยในทุกส่วนขอให้ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ประมาทขอให้เตรียมตัวอยู่หน้าที่ตั้งค่ะคนเสื้อแดงทั้งหลายเตรียมตัวอยู่หน้าที่ตั้งแต่เราจะจัดเวทีปราศัยดังที่ท่านโฆษกได้แจ้งเป็นการรวมพลคนรักประชาธิปไตยที่ต่อต้านกับพวกกบฏเพราะต่อไปนี้เราจะใช้คำพูดนี้เพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรจะต้องดำเนินต่อไปและเป็นคนแบบไหนก็ตามที่มาเรียกร้องให้ทำการรัฐประหารหรือใช้ภาษาว่าปฏิวัติประชาธิปไตยนั้นที่จริงเขาคือกบฏทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการส่งสัญญาณไปยังพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ก็ตามประเทศนี้มันต้องเดินหนทางที่ยอมรับอำนาจของประชาชนตามระบบและในระบอบประชาธิปไตยพอกันทีกับการที่ใช้กองกำลังอาวุธนอกระบบและในระบบเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในนามของคนเสื้อแดงและนปช.ขอเรียกร้องประชาชนไทยทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่แต่เรารู้หัวใจของท่านทั้งหลายนั้นไม่ต้องการให้เกิดรัฐประหารในประเทศไทยอีกต่อไปค่ะเราจึงขอเรียกร้องให้สามัคคีกับคนเสื้อแดงเรายินดีต้อนรับทุกสีเสื้อที่ไม่เอารัฐประหารเราไม่ต้องการอีกแล้วขอให้เป็นพวกกบฏที่ไม่มีทางสำเร็จเหมือนกับที่หัวหน้าคณะชุดนี้เคยก่อการกบฏแล้วก็ไม่สำเร็จนั่นเองและสำหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ไม่ได้ทำตัวเป็นพรรคการเมืองการเดินสายและการพูดนั้นเป็นไปในทางปลุกระดมให้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแปลว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังทำตัวเป็นกองกำลังนอกระบบอีกกองหนึ่งนอกจากเสอ้ายด้วยค่ะเพราะนั้นเราถือโอกาสฟ้องร้องว่ากองกำลังนอกระบบที่สร้างขึ้นมานั้นมีพลพรรคที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามสร้างขึ้นเขาพยายามเรียนแบบคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีโรงเรียนการเมืองเขาก็พยายามจะทำโรงเรียนการเมือง
ต่เขาไม่รู้ว่าโรงเรียนการเมืองของคนเสื้อแดงของนปช.เป็นโรงเรียนของนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์และเป็นนักต่อสู้ที่ก้าวหน้าแต่เขาทำการเมืองสำหรับรักษาอำนาจที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วทำไปก็ทำเถิดแต่ไม่มีทางที่จะยิ่งใหญ่กว่าโรงเรียนการเมืองของคนเสื้อแดงเป็นแน่นอนค่ะเพราะนั้นเราขอมาสู่ ICC นะคะต้องขอแจ้งมายังพี่น้องเสื้อแดงว่าขณะนี้นะคะขณะนี้ทาง ICC เขาได้รับเรื่องการร้องเรียนและเอกสารทั้งปวงของเราเข้าสู่สำนักอัยการ ICC แน่นอนแล้วค่ะแต่เป็นการรับในฐานะที่เข้าสู่ช่องทางที่ว่าอภิสิทธิ์เป็นคนสองสัญชาติในฐานะถือสัญชาติอังกฤษค่ะแต่เพื่อเป็นหลักประกันให้ทำให้ ICC สามารถที่จะขยายผลขยายการตรวจสอบได้ไม่ใช่เฉพาะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนเดียวที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะมาจับคนนะคะแต่หมายถึงว่าสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องราวได้อย่างกว้างขวางพอสมควรเราจึงต้องขอเรียกร้องว่าขอให้รัฐบาลโดยท่านยิ่งลักษณ์พนาท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กรุณาและได้โปรดนะคะประกาศนะคะ ขอใช้คำว่าใช้คำว่านะฮะขอให้ประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศตามมาตรา 12.3 ของสนธิสัญญากรุงโรมซึ่งทำให้ประเทศเช่นประเทศไทยที่ยอมรับเขตอำนาจศาลเขาเรียกว่ายอมรับเขตอำนาจศาลเหนือคดีที่เจาะจงโดยเฉพาะนั่นหมายถึงคดีที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาพฤษภา2553นะคะเพราะฉะนั้นเราขอวิงวอนให้รัฐบาลไทยประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในปีพ.ศ. 2553ด้วยค่ะและเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าจะทำให้ ICC หรือฝ่ายอัยการสามารถทำงานเบื้องต้นในประเทศเป็นการตรวจสำนวนเบื้องต้นและทำให้อัยการสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยในการสอบสวนและดำเนินคดีถ้าหากอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศเห็นว่ากระบวนการของไทยไม่ยุติธรรมก็จะสามารถดำเนินการต่อได้ทันทีนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมไทยนั้นเป็นไปด้วยดี ICC สำนักอัยการก็อาจจะหยุดการดำเนินได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่นปช.เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นก็คือการยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะมันจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศนี้ไม่มีการรัฐประหารและการปราบปรามประชาชนฆ่าคนกลางถนนอีกต่อไปค่ะและเราจะมีคำถามคำตอบทั้งหมด36ข้อซึ่งจะอธิบายให้รัฐบาลได้รู้ว่าการประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะตามมาตรา 12.3 นั้นมีแต่ผลดีทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่ประการใดจึงไม่มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศยกเว้นว่ารัฐบาลนั้นตั้งใจจะฆ่าคนเท่านั้นเองเพราะไม่มีผลเสียแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยินดีที่จะให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณาและทำหนังสือไปยังนะฮะ ICC และในกรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสภาไม่เข้าข่ายมาตรา190เพราะว่าเป็นการทำโดยฝ่ายเดียวของรัฐบาลไม่ใช่สนธิสัญญาไม่ใช่การจับมือกันทำเพราะว่า ICC นั้นเป็นผู้รับทราบไม่ได้เป็นคนทำสนธิสัญญาและรัฐบาลไทยจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้มีสิทธิที่จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนั้นเราจะนำส่งรัฐบาลและในวันเวลาที่เหมาะสมเราก็อาจจะทำจดหมายนะคะแล้วพวกเราก็ร่วมกันไปเดินไปพบเพื่อร้องขอนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ของเราว่าท่านกรุณาเซ็นสัญญานี้เถิดค่ะขอโทษไม่ใช่เซ็นสัญญาเซ็นประกาศนี้นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะเราก็คิดว่าน่าจะมีเวลาไม่จำเป็นต้องนานเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากและส่งผลอันตรายอย่างใดเพราะเราเข้าใจดีว่ารัฐบาลนี้เราต้องการให้อยู่นานที่สุดและนายกรัฐมนตรีเราก็ไม่ต้องการให้เผชิญปัญหาใดๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าการสามัคคีกับอำมาตย์เป็นของสิ่งเดียวที่ต้องทำเราก็ขอเตือนด้วยความหวังดีว่าสามัคคีกับอำมาตย์นั้นเป็นเรื่องหลอกแต่เรื่องจริงก็คือสามัคคีกับประชาชนและไม่ให้มีการฆ่าคนกลางถนนอีกต่อไปนี่ต้องเป็นเรื่องจริงค่ะและเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเราทราบดีว่าขณะนี้เราจะแจ้งพี่น้องว่าอัยการของ ICC ขณะนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเร็วและพี่น้องประชาชนไทยขณะนี้โดยเฉพาะคนเสื้อแดงก็เข้าใจเรื่องราวในคืนนี้ในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าอาจารย์ธิดาจะพูดเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่อง ICC ว่าเรารู้ดีว่าเราต้องการให้รัฐบาลนี้อยู่ได้นานแต่อยู่อย่างมีเหตุผลด้วยและอยู่อย่างที่ประชาชนยอมรับเพราะว่านี่เป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่รัฐบาลของอำมาตย์รัฐบาลของอำมาตย์มันหน้าด้านอยู่แม้นประชาชนไม่ยอมรับก็ตามแต่ว่ารัฐบาลของประชาชนนั้นต้องอยู่โดยที่ประชาชนยอมรับเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดสินใจว่าท่านเป็นรัฐบาลของประชาชนหรือไม่ใช่นะคะอันนั้นก็คิดว่ารายละเอียดขอให้พี่น้องได้รับฟังในเวลาคืนนี้นะคะเพียงแต่บอกไว้อย่างเดียวว่าประกาศไปเถิดไม่มีปัญหาหรอกจะบอกให้ขอบคุณค่ะฉันให้คุณจตุพรได้มีเวลาให้กับพี่น้องด้วยค่ะเชิญค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์ที่จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องเสื้อแดงนั้นกำลังคืบคลานแล้วก็ใกล้เต็มทีแล้วผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าโปรดตั้งหลักและอย่าได้คิดประมาทแม้แต่เพียงวินาทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่บอกกล่าวไปยังพี่น้องเสื้อแดงรวมกระทั่งรัฐบาลอ
นับตั้งแต่19กันยายนปี49คนกลุ่มนี้คว่ำนายกของเราสำเร็จ3คนฆ่าพวกเราได้2รอบเราชนะเพียงแค่สนามเลือกตั้งเท่านั้นแต่สนามการโค่นล้มกับสนามการปราบปรามประชาชนเราเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำทุกครั้งนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมได้อธิบายกับพี่น้องเมื่อคืนนี้ผ่านรายการแต่จะบอกกับพี่น้องวันนี้ว่าขณะนี้ฝ่ายที่เขาเตรียมการนั้นเขาได้จัดเตรียมกำลังอย่างเป็นระบบที่มากกว่าเดิมสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณมีคนเดินสายไปพูดเพียงแค่ว่ารัฐบาลเปรียบเสมือนจ็อกกี้ทหารกองทัพเปรียบเสมือนม้าแค่ม้ากับจ็อกกี้เนี่ยพันตำรวจโททักษิณยังถูกยึดอำนาจแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังจะเจอคือเจอสนามม้าเลยครั้งนี้มากันทั้งสนามมากันทุกคอกมากันทุกสังกัดเพราะฉะนั้นถ้ายังประเมินประมาทอยู่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นคนบางคนที่อยู่ในวงถึงขนาดอดทนไม่ได้ออกมาต้องพูดว่าเขาต้องการจะแช่แข็งประเทศไทย5ปีพี่น้องเตรียมเสื้อกันหนาวไว้แล้วหรือยังแต่ถ้าว่ากระบวนการจัดการณขนาดนี้เป็นเรื่องที่เราจะประมาทไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายที่โค่นล้มรัฐบาลนั้นเขาเคลื่อนทุกทิศทางผมอุปมาอุปไมยว่าในอดีตเมืองที่ไม่ได้มีนักรบไว้ปกป้องเสียงม้าของข้าศึกมานั้นเมื่อถามคนใกล้ชิดว่าเสียงปรับ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 นั่นคือเสียงอะไรมันก็จะตอบว่าเป็นเสียงปรบมือครับประชาชนกำลังให้กำลังใจผู้มีอำนาจก็เข้าใจผิดว่าเสียงกำลังให้กำลังใจมันดังขึ้นทุกขณะทุกขณะคือม้าศึกของศัตรูใกล้เข้าถึงทุกขณะเมื่อมาเห็นก็ประชิดเมืองเป็นที่เรียบร้อยผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ธิดาได้บอกนั้นนั่นคือความจริงที่สุดสิ่งที่คนเสื้อแดงได้ทำพรรคประชาธิปัตย์ได้ย้อนสอนอย่างครบถ้วนที่สุเทพเทือกสุบรรณประกาศหลังเลือกตั้งเขาบอกเขาไม่แพ้คนเขาไม่ได้แพ้พรรคเพื่อไทยแต่แพ้กระบวนการคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเขาพร้อมสู้ทุกรูปแบบทั้งบนดินและใต้ดินเสื้อแดงมีทีวีไอ้พวกนี้มีพร้อมกันทีเดียว3ช่องเลยเสื้อแดงปราศัยถ่ายทอดโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าช่องนี้แอบดูดเสียงด้วยไอ้พวกนั้นก็ปราศัยผ่านโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นปราศัยร่วมกว่า30ครั้งแล้วถ้าบุคคลธรรมดาก็มองเพียงว่าหน้าเวทีพรรคประชาธิปัตย์คนฟังเพียงแค่500คนมันไม่ใช่500คนแต่คนฟังทั้งประเทศและไปทั่วโลกเหมือนสนธิลิ้มทองกุลรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ไปนั่งนับหัวอยู่ในสวนลุมมันก็ไม่กี่คนแต่มันไปด้วยโลกสื่อสารไร้พรมแดนไปตามโทรทัศน์ไปตามเว็บไซต์ไปตามแผ่นซีดีเวลานั้นก็มีหลักคิดกันว่า
ไม่ต้องให้ความสำคัญไม่ต้องชี้แจงผมเป็นคนเตือนว่าเรื่องสถาบันไม่ชี้แจงไม่ได้เรื่องทุจริตไม่ชี้แจงก็ไม่ได้แต่ท้ายที่สุดก็ไปทำความคิดว่าอย่าไปให้คุณค่ากับสนธิลิ้มทองคุณน้ำหยดลงหินทุกวันหยดทุกวันหยดทุกวันอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าให้คุณค่าอย่าให้คุณค่ากว่าจะรู้ตัวที่จะชี้แจงเรื่องก็มาเต็มหมดจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าจะชี้แจงเรื่องอะไรก่อนแล้วทีนี้แล้วทันทีที่พวกนั้นมายึดอำนาจไอ้คนที่ห้ามชี้แจงล้วนไปอยู่กับพวกนั้นทั้งสิ้นลองนึกออกว่าประวัติศาสตร์กำลังเดินย้อนเข้ามาผมเรียนกับท่านทั้งหลายณขนาดนี้ก็คือว่าระหว่างนักการเมืองกับทหารบวกอำมาตย์ใน80ปีนั้นสลับกันขึ้นมีขึ้นเข้าสู่อำนาจนักการเมืองขึ้นถูกยึดอำนาจทหารขึ้นทหารขึ้นประชาชนไปขับไล่ทหารถูกฆ่าได้นักการเมืองทหารยึดประชาชนไปขับไล่ถูกฆ่าประชาชนเนี่ยนะครับยืนอยู่ณจุดเดิมตลอดอำนาจสลับอยู่กับทหารกับนักการเมืองแต่ฝ่ายประชาชนก็คือว่ามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่ามีหน้าที่ตายอย่างนั้นจากการแย่งชิงระหว่างทหารกับนักการเมืองเราเห็นนักการเมืองตายน้อยทหารแทบจะไม่มีการตายเลยแต่ประชาชนตายมากทุกครั้งถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็จะตายอีกเหมือนเช่นที่เราเคยตายมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองจึงจะต้องมีการเตรียมพร้อมกระบวนการคนเสื้อแดงผมบอกเสมอว่ากับพรรคเพื่อไทยเราแยกกันยากลำบากสามัคคีกันก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาฝ่ายนั้นทำสำเร็จทุกครั้งมีครั้งไหนบ้างที่มันยึดไม่สำเร็จเอานับตั้งแต่19กันยายนมามีครั้งไหนที่เราชนะบนสนามแบบนี้บ้างยกเว้นสนามการเลือกตั้งใครประมาทคิดว่าเราชนะผิดและขณะเดียวกันพอพวกนั้นเคลื่อนถ้าเราเคลื่อนมีลักษณะประเชิญหน้าสักพักรถถังก็ออกมาบอกว่าคนไทยจะฆ่ากันตายเห็นไหมครับภาวะสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายถ้าเราเตรียมการไว้ไม่ดีการขับเคลื่อนของคนเสื้อแดงจึงอยู่ในสถานการณ์ที่อีหลักที่เหลือที่สุดเพราะฉะนั้นแนวทางสันติวิธีแล้วการขับเคลื่อนที่ไม่ถูกนำไปใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการคว่ำระบอบประชาธิปไตยไม่สำแดงพลังก็ไม่ได้ง่ายเลยสำแดงพลังโดยไม่ระมัดระวังก็เข้าทางเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างณขณะนี้เรามีภาระหน้าที่คือการรักษาประชาธิปไตยผมเองภายหลังจากการถูกล้อมปราบอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีบรรยากาศอยู่ช่วงหนึ่งกระแสข่าวปฏิวัติรัฐประหารแรงมากผมบอกนายอภิสิทธิ์ในสภาว่าแม้ว่าผมจะชิงชังคุณแม้ว่าผมจะไม่ชอบคุณแต่ถ้ามีการรัฐประหารผมก็จะสู้กับคณะรัฐประหารซึ่งจะแตกต่างไปจากบุคคลอื่นคณะอื่นเพราะคณะอื่นนั้นคว่ำรัฐบาลโดยไม่สนใจวิธีการแต่หน้าที่ของเรานั้นคือการปกป้องประชาธิปไตยถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็อยู่ได้ใครมาเป็นนายกก็อยู่ได้แต่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ถูกจับมันแช่แข็งตามที่มันคิดไว้5ปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวาระเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการคนเสื้อแดงซึ่งเรามีอิสรภาพมีเสรีภาพในการขับเคลื่อน
สถานการณ์ณขณะนี้มีความอ่อนไหวมากผมไม่รู้ว่าใครคิดอะไรแต่โปรดจงรู้ว่าถ้าเราเคลื่อนโดยไม่ระมัดระวังอีกฝ่ายหนึ่งวางแผนวางกับดักไว้ทุกทิศทางไม่เคลื่อนก็ไม่ได้เคลื่อนประชิญหน้าตายอินตานาตายอยู่เข้าเพราะฉะนั้นการสำแดงพลังในลักษณะนานาสังวาสคนละที่คนละทางยังจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติเขาชุมนุมปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลเราต้องไม่ชุมนุมบริเวณนั้นแต่เราก็ไม่ควรนอนอยู่ที่บ้านเช่นราชมังคลาใหญ่ๆทักครั้งก็ยังดีหรือจุดอื่นใดที่เราจะใช้การชุมนุมเป็นแนวทางสันติวิธีได้ภาระณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในทางการเมืองอย่าไปประเมินตัวตนของเสอ้ายถ้าประเมินแค่เสอ้ายเนี่ยนะครับเฉพาะเสอ้ายกินยานอนหลับหลับไป3วันยังไม่เป็นไรเลยครับพวกเราสบายตื่นมาประเทศไทยก็ยังอยู่แต่เสอ้ายก็คือหน้าตาหาหน้าตาคนที่ไม่น่ากลัวที่สุดแล้วใครเห็นนี่แล้วเป็นผู้นำแต่ความจริงไม่ใช่เสอ้ายแต่เป็นการสลับฉากหน้าตาโดยให้ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีกำลังสิ่งที่ผมห่วงใยมาโดยตลอดก็คือว่านักการเมืองพรรคการเมืองไม่ว่าซีกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขนคนเป็นกันทุกพรรคเอาแสนก็ได้สองแสนสามแสนก็ได้นักการเมืองทำได้แต่นักการเมืองที่ผ่านมาแตกต่างกับคนเสื้อแดงก็คือว่านักการเมืองอาจจะได้คนขึ้นรถแต่เสื้อแดงได้หัวใจได้เลือดเนื้อจิตวิญญาณมาสู้รบเพราะฉะนั้นฝ่ายโค่นล้มก็เช่นเดียวกันเขาจึงได้ใช้เวลากว่า30สัปดาห์เดินสายไปทำความเข้าใจไปปลุกปลอบไปสร้างความเชื่อในพื้นที่ทุกพื้นที่แล้วก็เตรียมที่จะระดมคนคำของหมอหลากสีเนี่ยซึ่งมันไม่เคยชุมนุมโดยตัวมันเองครบสีสักทีเนี่ยวันนี้มันยังพูดเรื่องคนเรือนแสนเสอ้ายพูดเรื่องคนเรือนล้านผมไม่อยากให้พี่น้องไปประเมินเขาต่ำด้วยประการทั้งปวงเพราะความจริงมันไม่ใช่หมอหลากสีมันไม่ใช่เสอ้ายแต่มันคือสนามม้าทั้งสนามทุกคอกทุกสังกัดเป็นการรวบรวมฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งผิดกฎหมายเป็นการรวบรวมใครที่ต้องการจะล้มผลประโยชน์จะแตกต่างกันเป้าหมายก็คือว่าเมื่อล้มไปแล้วต่างฝ่ายจะได้ผลประโยชน์นักการเมืองคดีความรอจอบางพวกมีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจภายหลังรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาบางพวกทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นอุปสรรคกับหลังจากรัฐบาลนี้ขึ้นมาใครก็ได้ที่ไม่พอใจรัฐบาลนี้เขาจัดการรวมกันอย่างเป็นระบบเราตั้งหลักวันนี้ไม่ใช่เราขาดกลัวเกิดมาจนถึงทุกวันนี้และมีชีวิตรอดได้ความกลัวมันหมดไปแล้วหมดมานานแล้วและก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ได้สื่อสารว่าภายใต้สถานการณ์นี้เราอย่าได้ประเมินการสถานการณ์ที่ต่ำเราจะเห็นว่าพวกนี้พูดเรื่องเดิมๆที่เราถูกคว่ำก็เรื่องเดิมๆทั้งนั้นภาษาเดิมๆเรื่องเดิมๆและท้ายที่สุดนี่นะครับยาแรงก็รัฐประหารหรือแบบสมัครแบบนายกสมแบบนายกสมัครแบบนายกสมชาย
ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผมสรุปท้ายอย่างนี้ก็คือว่ามีทางออกเดียวนอกจากเรื่อง ICC ที่อาจารย์ธิดาแถลงนั่นคือพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้คุณต้องตัดสินใจเดินหน้าโหวตวาระ3แก้ไขรัฐธรรมนูญนี่เป็นทางรอดเดียวเพราะประชาชนเขาไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรในการรวมตัวในการที่จะปกป้องประชาธิปไตยแต่ประชาชนที่ร่วมต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีนั้นเขารู้ว่ารัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยและถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางคนอธิบายความว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพวกนั้นจะขับไล่ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็ไล่แต่แก้ไขรัฐธรรมนูญและพวกนั้นขับไล่เรายังได้ประชาชนไปสุดทางแม้ว่าไม่สำเร็จเราก็ได้หัวใจประชาชนแต่ถ้ากลัวลุ้นทุกวัน24ชั่วโมงนี้รอดอีกแล้ว24ชั่วโมงหน้าองค์กรนู้นว่ายังไงองค์กรนี้ว่าไงองค์กรนั้นว่ายังไงองค์กรนี้ว่ายังไงแต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคอยสบตาแต่ประชาชนว่าประชาชนจะว่าอย่างไรรัฐบาลจะอยู่มั่นคงนิรันดรผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นทางรอดทางเดียวผมไม่ต้องการว่าพอเสียอำนาจไปแล้วเสร็จแล้วก็เดือดร้อนพวกเราไปช่วงชิงแล้วมันก็ฆ่าแล้วเราก็ตายที่เหลือก็ติดคุกหลังจากนั้นก็ต่อสู้ชนะเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้เราก็เข้าสู่หนทางเดิมเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายและสื่อสารความจริงเนี่ยนะครับผมสื่อสารไปครบถ้วนว่าเรื่องของผมเนี่ยเล็กที่สุดจบไปแล้วเราต้องการประชาธิปไตยต้องการกติกาที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งของพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศและสื่อสารไปยังพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายว่าเราวันนี้ต้องมองข้ามเรื่องของตัวเองไปให้หมดสิ้นสามัคคี 100% อย่างที่ผมเรียนว่าไม่รู้จะรอดกันหรือไม่บางคนยังเข้าใจว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่ากำลังจะตายกันทั้งหมดในส่วนพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันลำพังพรรคไม่มีคนแสดงเขาก็จัดการโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วเขาไม่มีวันจะไว้ชีวิตอยู่แล้วแต่ที่รอดกันวันนี้เพราะว่าเรามีร่างคือประชาธิปไตยมีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยเราหายใจโดยใช้หัวใจเดียวกันแยกร่างกันเมื่อไรตายทั้งคู่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งรอดนะครับผ่าตัดให้ดีนะครับก็ยังไม่ปลอดภัยในโลกความเป็นจริงแต่ในทางการเมืองนั้นสนิทครับเพราะแต่ละฝ่ายที่เขาต้องการอำนาจอันนี้เพราะเขาไม่มีสิ่งเดียวเท่านั้นฝ่ายที่คนล้มพวกเราคือเขาไม่มีประชาชนที่มีหัวใจพร้อมเดิมพันชีวิตในการต่อสู้อย่างคนแสดงเพราะฉะนั้นนะครับผมเองก็สรุปความว่าวันนี้ได้ติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงและขอให้เคลื่อนไหวกันอย่างมีระบบข้ามเรื่องของตัวเองไปให้พ้นมองเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองประชาธิปไตยในวันข้างหน้านี่จะเป็นศึกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากคนที่ชนะเราบนนะครับกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาโดยตลอดเพราะเป็นคนเดียวที่แพ้เรา
ในกระบวนการประชาธิปไตยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าเรามีจำนวนมากคือประชาชนเราเป็นรัฐเราถูกล้มมาแล้ว3ครั้งประชาชนของเราถูกฆ่ามาแล้ว2ครั้งเพราะฉะนั้นรัฐไม่ควรจะเป็นรัฐที่4ที่ถูกล้มและพวกเราก็ไม่ได้เป็นครั้งที่3ที่ถูกฆ่าเตรียมการไว้พร้อมเถิดพี่น้องเอ๋ยยังมีสติและสันติวิธีเท่านั้นขอบพระคุณครับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักทั้งประเทศผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้ตั้งเงินรางวัลเพิ่มให้กับ DSI อีก1ล้านบาทอีก7คดีรวมกับ DSI แล้วเป็น14ล้านบาทความคืบหน้าขณะนี้ DSI ได้แจ้งว่ามีผู้ให้เบาะแสมานับ10รายและมีบางรายครับมีบางรายที่ข้อมูลนี่ชัดเจนมากจะนำไปสู่การจับกลุ่มชายชุดดำเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผมจะต้องจ่ายตังค์ครับตอนนี้ DSI บอกว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่ DSI คุ้มครองพยานอยู่เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายผมอยากให้จับได้ทั้ง7คดีเลยครับเพราะจะได้รู้ว่าคนที่ฆ่าเนี่ยชายชุดดำเป็นคนของใครกันแน่และอีกทางด้านหนึ่งครับ DSI ได้เรียกหลายคนฮะไปไต่สวนฮะเป็นพยานครับในคดี90ประสบไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณก่อแก้วไม่ว่านายอภิสิทธิ์หรือนายสุเทพเทือกสุบรรณเข้าไปไต่สวนนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนำไปสู่คดี90ประสบแต่ผมเรียนนายธฤทธิ์เพ็งดิษฐ์ว่าสิ่งที่คุณลืมไม่ได้ต้องเรียกอีก2คนไปไต่สวนนั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาและดาวพงษ์รัตนสุวรรณครับนายทหาร2คนนี้ได้รับคำสั่งมาและสั่งการวางแผนการสลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าชายชุดดำคือใครและใครถูกใครฆ่าต้องเรียก2คนนี้มาไต่สวนครับผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับว่าในขณะนี้อย่างที่เรารู้ว่าสัปดาห์ที่แล้ววันที่28ที่ผ่านมานี่เสอ้ายนี่ได้ชุมนุมจัดชุมนุมโดยที่เราประเมินกันว่าคนก็คงมีไม่เท่าไหร่แต่ในที่สุดก็มาเป็นหมื่นครับพี่น้องถามว่าเสอ้ายไม่เคยจัดชุมนุมเลยไม่เคยเป็นแกนนำและทำไมเรียกคนได้เป็นหมื่นแน่นอนครับพี่น้องใครอยู่เบื้องหลังเสอ้ายแล้วใครอยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีครับเพราะฉะนั้นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับคนเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวเล่นจากนายสนธิลิ้มทองคุณมาเป็นเสอ้ายเท่านั้นเองครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องว่าณวันนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีครับพี่น้องครับเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์แล้วก็อย่าหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งรอสัญญาณเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะปกป้องประชาธิปไตยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงโหยหาก็คือประชาธิปไตยแม้วันนี้เราจะได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแต่เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่น้องครับคนเหล่านี้ยังอยู่ครับพี่น้องครับพวกอำมาตย์และพวกอำนาจมืดที่มองไม่เห็นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเขารอจังหวะและรอเวลาที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้แน่นอนครับพี่น้องครับเราต้องเตรียมพร้อมถามบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีเกราะป้องกันใดๆพิเศษนอกจากคนเสื้อแดงครับพี่น้องครับนายสุเทพเทือกสุบรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยพูดตั้งหลายครั้งและอีกหลายๆคนก็พูดว่าถ้าไม่มีคนเสื้อแดงแล้วรัฐบาลชุดนี้ไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นเขากลัวคนเสื้อแดงเขาไม่ได้กลัวรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นต้องเรียนพี่น้องนะครับว่าเราเตรียมพร้อมทุกเวลาเพื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมมีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนที่สำคัญอยู่2เรื่อง
เรื่องแรกนี้นะครับต้องกราบเรียนไปยังรัฐบาลนะครับมาตรการที่ได้ผลเฉียบขาดที่สุดในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารป้องกันไม่ให้มีการฆ่าคนกลางถนนอีกมาตรการดังกล่าวก็คือประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีเมษาพฤษภาปี53ครับคือผมกราบเรียนเงี้ยเพราะมันปรากฏอยู่ในเอกสารซึ่งอยู่ในมือผมนะครับธรรมนูญกรุงโรมนะครับในนี้เขียนไว้ชัดนะครับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในวันนี้นี่นะครับไม่มีการรัฐประหารในประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วยกเว้นกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี่แหละครับมันควรจะจบได้แล้วเพราะว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี่เขาเขียนไว้นะครับว่าเป็นการกระทำซึ่งเป็นการโจมตีรัฐประหารนี่ก็คือการโจมตีอย่างกว้างขวางอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายต่อประชากรพลเมืองโดยรู้ถึงการโจมตีดังกล่าวดังนั้นพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักครับท่านได้ฟังผมพูดแล้วท่านกรุณาจับปากกาลงนามประกาศรับรองเขตอำนาจศาลในทันทีเลยครับผมกราบเรียนจริงๆครับคือทันทีที่จดป๊อปนี่นะวินาทีต่อไปมารัฐประหารนะไอ้พวกนี้เนี่ยไปศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งหมดเลยครับไปหมดเลยแล้วมันจะกล้ารัฐประหารเหรอมันไม่กล้าเด็ดขาดผมว่ามีมาตรการเดียวแล้วท่านไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเพราะ190เนี่ยอัยการของ ICC บอกผมเองนะครับว่า190เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าการประกาศเขตอำนาจศาลเนี่ยเป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนท่านชาญยุทธเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าของภัตตาคารใหญ่และท่านมีใจบุญสุนทานท่านประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าวันนี้เปิดฟรีให้ทุกคนมากินฟรีหมดครับอย่างนี้เขาเรียกประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวใครก็ได้ที่เข้ามากินฟรีมันไม่ได้เป็นสัญญาดังนั้นเนี่ยนะ ICC เขาบอกชัดครับว่าการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลไม่ได้เข้ามาตรา190แม้แต่น้อยรัฐบาลอย่ากังวลเลยครับแล้วข้อต่อมาเนี่ย ICC บอกผมนะฮะมีบอกหลายเรื่องแต่ว่าเวลาผมมีน้อยเขาบอกว่าเขาไม่มาแทรกแซงกระบวนการภายในประเทศไทยเพราะ ICC นี่นะมี4เรื่องเท่านั้นที่เขาทำนะมีเฉพาะ4เรื่องนะก็คืออาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติอันนี้เข้านะเมษาพฤษภา53นี่เข้าและรัฐประหารก็เข้าแล้วก็ต่อมาอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมอันเป็นการรุกรานดังนั้น ICC จะไม่แทรกแซงเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมบุคคลเรื่องส่วนบุคคลจะไม่เข้ามาแทรกแซงดังนั้นศาลในประเทศไทย DSI ตำรวจและอัยการยังสามารถเดินหน้าสอบสวนว่าเพื่อนเรา98ศพถูกใครฆ่าได้ครับศาลในประเทศไทยทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาแล้วเราหยุดหมดไม่ใช่นี่ประการที่1ประการที่2นี่นะครับ ICC เขาจะเคารพเขตอำนาจศาลของประเทศไทยดังนั้นตราบเท่าที่กระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ว่าศาลก็ดีอัยการก็ดีหรือตำรวจก็ดีตราบเท่าที่ปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างเที่ยงแท้เที่ยงธรรมยุติธรรม ICC จะไม่มีวันเข้ามาเป็นอันขาดครับพี่น้องครับดังนั้นจึงกราบเรียนเลยนะครับว่ารัฐบาลครับไม่มีเลยพิจารณาจากมุมไหนก็ตามไม่มีผลเสียอะไรต่อรัฐบาลและไม่มีผลเสียอะไรต่อประเทศไทยแต่กลับมีผลดีก็คือทันทีที่รัฐบาลประกาศเพียงฝ่ายเดียวยอมรับเขตอำนาจศาลปุ๊บวินาทีต่อไปพวกมึงรัฐประหารไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับแล้วไอ้หลักการที่บอกว่าการรัฐประหารที่ได้ชัยชนะนี่นะครับเป็นรัฐาธิปัตย์จะต้องถูกทำลายทิ้งโดยสิ้นเชิงเพราะการรัฐประหารแม้ชนะก็เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเช่นกันครับมันจะได้จบเสียทีประเทศไทยนะฮะนี่คือประการที่1ที่อยากจะกราบเรียนประการที่2เนี่ยที่จริงต้องกราบเรียนด้วยความครบนะฮะขอให้ท่านดีใจนะครับจริงๆเนี่ยนะ ICC เนี่ยเขารับเรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสังหารประชาชนเมื่อเมษาพฤษภาปี53ไว้เรียบร้อยรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่รับเรื่องในกรณีที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเป็นสัญชาติอังกฤษเท่านั้นเองเขาได้บอกผมและผมก็ทราบจาก
แวดวงภายในว่า ICC เขาได้ปารภว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยคณะบุคคลจำนวนมากดังนั้นทำไมจะเล่นงานอภิสิทธิ์คนเดียวดังนั้นจึงกราบเรียนไปยังรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้คนที่รับผิดชอบมีจำนวนหลายคนรัฐบาลโปรดเปิดประตูกว้างๆให้ ICC มาทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีเมษาพฤษภาปี53เถอะครับท่านนายกรัฐมนตรีผมท้าพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะเขาชอบพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดโกหกประชาธิปัตย์ครับผมบอกหมายเลขคุณเลยว่า ICC เขารับแล้วในฐานะที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นสัญชาติอังกฤษเลขหมายที่ ICC รับพวกคุณเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้นะโอT P 2 9 7 1 0 ICC รับเรียบร้อยอภิสิทธิ์เตรียมไป ICC ได้แล้วครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะผมยังมีเวลาอีกนิดหน่อยก็คือขณะนี้ผมเตือนกสทชในวันนี้กสทชเนี่ยไม่ทราบว่าคุณคิดอะไรขึ้นมาคุณรับแผนใครมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะหลายเรื่องเราเห็นใจคุณนะไอ้เรื่อง 3G เนี่ยผมไม่ได้ขัดแย้งกับคุณนะเห็นใจคุณด้วยซ้ำไปและเข้าใจแต่ทำไมคุณมาไล่ปิดสถานีวิวชุมชนของคนเสื้อแดงขนาดนี้คุณปิดไป70และคุณกำลังจะไล่ปิดอีก700สถานีคุณกำลังรับใช้พวกอมาตย์อยู่หรือเปล่ากสทชเลิกเสียนะและให้คุณปล่อยนะสถานีวิวชุมชน70แห่งที่คุณปิดไปออกมาเราไม่ได้ทำอะไรผิดครับเราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณจะมากล่าวหาว่าเราไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เพราะตอนที่เราไปยื่นจดทะเบียนเขาบอกว่ากฎหมายยังไม่สำเร็จยังรับจดทะเบียนไม่ได้ถ้าคุณปิดเรา70สถานีหรือปิดเรา700สถานีคุณต้องปิดให้ครบ 20,000 สถานีที่ไม่ได้จดทะเบียนทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะกสทชรู้สึกว่าจะมีคนมาเร่งผมนะจริงๆผมยังมีประเด็นอีกเยอะในเมื่อมีคนมาเร่งผมเนี่ยผมก็จะตัดให้กับคนที่เขาอยากจะเร่งผมเนี่ยนะให้ถ้าพูดต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าผมมีประเด็นอีกเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พูดโอกาสอื่นก็แล้วกันเชิญเลยครับสวัสดีพี่น้องครับมีประเด็นสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะหมดเวลาในการแถลงข่าวในวันนี้เนื่องจากเกิดความสับสนมากในหมู่พี่น้องเสื้อแดงภาคอีสานของเราที่เคยประกาศเอาไว้ว่ามีคณะสวชเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมแล้วก็เข้าข่ายหลอกลวงพี่น้องเสื้อแดงเพราะฉะนั้นผมจะประกาศครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายยืนยันให้คณะสปช.หยุดการกระทำดังกล่าวเสียนะครับนี่คือคำสั่งของสำนักเลขาธิการนายกครับมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานทั่วประเทศสังกัดกระทรวงมหาดไทยคำชี้แจงดังนี้ครับสั้นๆง่ายๆครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่าโครงการเสียงประชาชนเพื่อประชาชนเป็นการกระทำในนามส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดอีกทั้งการใช้ชื่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและตาสัญลักษณ์ทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบย่อมเป็นการผิดกฎหมายตามกฎหมายครับเป็นการผิดกฎหมายแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบหากผู้ใดพบพฤติการดังกล่าวของกลุ่มคณะสปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีประกาศณวันที่29ตุลาคมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสุรนันท์เวชชาชีวะชัดเจนแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องมีใครมาเถียงอีกนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายประกาศนี้ถือเป็นเอ็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นพฤติกรรมของสปช.ไปแอบอ้างอีกให้แจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะครับฝากถึงพี่น้องเสื้อแดงโดยเฉพาะแกนนำในภาคอีสานด้วยนะครับไม่ต้องต่อว่าผมหรอกครับผมเอาประกาศคำสั่งซึ่งเป็นกฎหมายมาแถลงความชัดเจนให้พี่น้องเสื้อแดงได้ทราบเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปครับขอบพระคุณมากครับเอาละค่ะก่อนจะจบนะฮะก็คือว่าปัญหาที่คุณพิเชษพูดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการแตกแยกและทำลายขบวนการประชาชนเพราะฉะนั้นในนามของนปช.เราถือว่าเป็นความสมัครใจที่พี่น้องจะรวมกลุ่มกันทำอะไรก็ได้แต่ขอเตือนว่าผู้ที่ใช้ความซื่อและใช้ความปรารถนาดีนะฮะของพี่น้องประชาชนทำให้เกิดความเสียหายกับขบวนการขอให้หยุดกระทำการก็แล้วกันนะคะแล้วก็ดูเหมือน
ทางโรงเรียนพัทยานปชพัทยาพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันศุกร์เด็บเตรียมตัวนะคะแต่ว่าวันเรียนก็คือวันอาทิตย์จัดตั้งแต่ขอให้ไปเร็วตั้งแต่8โมงเช้าเพราะว่าการถ่ายทอดจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 นโดยตรงและไปเลิกเอา6โมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนว่าถ้าใครไปร่วมก็ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็โปรดดูหน้าจอก็แล้วกันค่ะมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับไม่มีแล้วมั้งมีไหมฮะมีเวลาเหลืออีกหน่อยไหมครับถ้ามีเวลาเหลือนิดนึงผมขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องในเรื่องเท็จที่พรรคประชาธิปัตย์เขาพูดในสภาแล้วก็หลุดลอดออกมาบ้างนิดหน่อยคือเรื่องเกี่ยวกับท่านอุดมมั่งมีดีนะครับเขากล่าวเท็จฮะหาว่าอุดมมั่งมีดีเนี่ยมากินเงินเดือนอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จเป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิงครับเป็นเรื่องเท็จนะคือเขาพยายามที่จะหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีท่านอุดมมั่งมีดีเพื่อหาทางที่จะปฏิเสธไม่รับรองท่านอุดมมั่งมีดีเข้ามาเป็นปปท.ซึ่งพวกเรายืนยันว่าอาจารย์อุดมมั่งมีดีนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการในการที่จะเป็นปปท.ได้เพราะท่านมีความยุติธรรมในหัวใจและท่านรักประชาธิปไตยและเกลียดการรัฐประหารเข้ากระดูกดำครับคือเมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็ต้องเอาคนอย่างนี้สิครับไปเป็นปปท.ใช่ไหมฮะแล้วคุณจะไปเอาคนอื่นได้ยังไงคุณจะเอาคนแบบเจิมศักดิ์ปิ่นทองไปเป็นปตท.อะไรเงี้ยนะมันไม่เข้าท่าฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะคือเรื่องของอาจารย์อุดมมั่งมีดีเนี่ยเขาไปใส่ร้ายป้ายสีในรัฐสภาแล้วที่สำคัญคือที่จริงผมอยากให้ท่านประธานธิดาช่วยชี้แจงหน่อยเพราะวันนั้นนี่นะครับผมมีภารกิจสำคัญในการไปเจรจากับทางศาลอาญาระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้มีโอกาสในการที่จะอธิบายจึงอยากจะให้ท่านประธานธิดาช่วยชี้แจงหน่อยครับเพื่อเร่งรัดรวบรัดนะคะก็ขอชี้แจงสั้นๆเลยว่าอาจารย์อุดมมั่งมีดีไม่ได้เป็นคณะกรรมการชุดใดที่เราแต่งตั้งและไม่ได้กินเงินเดือนของนปช.นปช.ไม่มีเงินเดือนให้ใครทั้งสิ้นค่ะนะเพราะฉะนั้นที่พรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายป้ายสีกระทั่งถึงวอล์กเอาท์ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าขบวนการประชาชนนั้นพูดจริงเสมอเราไม่ได้มีการแต่งตั้งนะคะเป็นแต่เพียงท่านเป็นคณะวิทยากรที่บางครั้งเราเชิญมาให้ความรู้และโครงการนั้นเป็นโครงการที่นำเสนอโดยคณะหนึ่งแต่ว่าล้มเลิกไปที่จะให้มีคณะกรรมการของกองทุนยุติธรรมของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอจบวันนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ว่านะคะนี่ถึงเวลารวมพลคนรักประชาธิปไตยที่ต้องต่อต้านไม่ให้เผด็จการทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดก่อกบฏต้องหมดไปจากประเทศไทยเราต้องเตรียมพร้อมแต่เตรียมพร้อมณที่ตั้งแล้วเราจะมีโครงการในการรวมพลสัญจรไปแต่ละพื้นที่ดังที่ได้แจ้งมาไว้แล้วนะคะว่าวันที่17 18วันที่10 11เราจะมีโครงการตลอดแต่ว่าสำหรับโครงการใหญ่นั้นอดใจรอสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นราชมังคลาหรือเปล่าสวัสดีค่ะ